ก็ลากมาเลยติดตรงนี้ลากแล้วก็เช็คดูว่ามันได้เท่าไหร่แกนวายมีร้อยสิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดก็ถือว่าโอเคละแล้วก็ไปที่โมเดลมาที่สปีดโมเดลแล้วก็มาดูว่าด้านนี้ก็คือ y ลบแล้วก็ติ๊กที่ y ลบพี่คะขอย้อนปรับไอ้นิดนึงนะคะแล้วเลือกขนาดตรงนี้เสร็จแล้วพี่ไปกดตรงไหนต่อนะคะที่โมเดลค่ะนี่ครับเราก็ติ๊กมาเลยเรามาดูว่าอันนี้คือ y ลบเราก็ติ๊กที่ y ลบแล้วก็มาดูที่งานของเรางานของเราคือตรงกันอยู่คือตรงนี้แล้วไม่ถึงกดเป็น y ลบเพราะอะไรคะเพราะว่าเราลากมันเราตอนแรกเราทำเต็มตรงนี้ใช่ไหมครับเราลากมานี่ปุ๊บข้างนี้จะเป็น y บวกแต่ข้างนี้จะเป็น y ลบอ๋อที่เหลือคือวายลบใช่ใช่ใช่อ๋อตอนนี้คือชิ้นงานเราจะตัดไปอยู่ในกรอบสีเหลืองเนี่ยกรอบสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวผมตัดให้ดูก่อนก็โอเคผมตัดให้แล้วตัวโมเดลตัวแรกนี่เราซ่อนไว้ก่อนติ๊กลบไปเลยอันนี้ขี้ขวาอันครบเราจะแยกเป็นสองอันให้แล้วคิดขวานะคะที่ชื่อเหรอคะคิดขวาคิดขวาที่ทำไม่คิดขวาที่สีเล็กนี่ใช่ไหมคะใช่ครับขวาที่สีเล็กขวาที่ที่งานที่รวมกันอยู่เมื่อกี้คิดขวานี่เลยคิดขวานี่เลยก็พวกออกมาเขาจะแบ่งเป็นสองอันละครับแบ่งเป็นสองอันละอันที่ศูนย์คืออันที่เราเข้าไปครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกที่เราวายลบเมื่อกี้เพราะอันนี้พร้อมที่จะลงดอกละเราก็เก็บไปก่อนซ่อมไปก่อนมาเหลือตัวนี้ทีนี้ผมดูแล้วอันนี้ตัดหน้านี้หน้าเดียวได้เลยลากลงมาอันนี้เป็นแกนแซดที่ถือว่า155มันเกินโค้งไป5มิลแล้วก็ที่40ก็ถือว่าโอเคอยู่ผมก็ไปที่โมเดลอีกโมเดลอันนี้เป็นวายบวกเพราะมันเข้ามาเป็นแซดบวกอันนี้คือแซดบวกก็แล้วก็อันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็มาเลือกที่ก่อนนะก่อนที่จะไม่งั้นมันจะกัดตัวเดิมมันจะกัดตัวนี้ตัวเดิมแล้วก็มาเลือกที่ศูนย์ที่หนึ่งต่อที่หนึ่งเพราะว่าอันนี้เราชอบไปแล้วมันที่หนึ่งเราต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วเราเลือกที่หนึ่งพาร์ทหนึ่งก็ถือว่าเดี๋ยวมันตัดมาให้เลยตรงนี้ถ้าอยู่ในแนวนี้ไม่ต้องลากมานี่ก็ได้เดี๋ยวมันตัดให้เลยก็โอเคเนี่ยนี่คือพาร์ทหนึ่งค่ะใครอันนี้ลบคิดว่ามันคิดตรงกันแล้วใช่ป่ะเพราะว่าเราตัดออกมาแยกไปอยู่นี่แล้วเดี๋ยวสร้างคิดขวาเขาน่าจะมีสต็อกแล้วแหละเพื่ออันกรุ๊ปแยกปลายกว่าแยกปลายคืนนี้น่าจะหมดไอตัวสีเหลืองนี่ที่เราตัดไปแล้วใช่ไหมครับในเซตแรกใช่ไหมครับตัวเหลืองนิดนึงนี่ใช่ครับพี่อันนี้คือตัวเครื่องมือตัดเราเลยมันจะตัดได้ทั้งตัวอันนี้คือที่เราตัดมาก็คือเราไม่จะเป็นต้องลากมาอย่างนี้ก็ได้หมายถึงว่าถ้ามันอยู่ในแนวนี้แล้วเราเลือกแกนที่มันถูกมันก็จะตัดให้เราเลย y z แล้ว x อะคะอันไอ x จะอยู่ด้านต้องหมุนได้คือเราพร้อมแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนแล้วลบไปซ่อมไว้ก่อนมาดูด้านข้างI'm sorry.
ให้มันเป็นไฟล์เดียวมันถึงจะสวยใช่ไหมครับพี่มันเก็บรายละเอียดหน้าอันนี้ก็คือ130ก็ตัดครบ150ได้โอเคเข้ามาที่โมเดลตัวเดิมโมเดลอันนี้จะเป็นแกน x บวกแล้วเข้ามาด้านนี้แล้วค่ะ x ติ๊กนี่อย่าลืมคือไฟล์ที่เราจะตัดด้วยเราต้องรู้ว่า1 2 3ก็คือ0อันนี้โอเคไม่เอาอีกเดียวแยกความเป็นลบทิ้งไปเลยแต่เราสามารถเรียกคืนได้ด้วยกดคอนโทรลสั่งครับเหมือนแต่ถ้าเราเซฟเซฟซีนไปแล้วเนี่ยเราก็เรียกคืนไม่ได้แล้วมันคือลบทิ้งเราตัดหน้านี้หน้าเดียวได้เลยจะแปลงนิ้วขึ้นด้วยเลยชอบเลยนิ้วเลยอ่ะอยากจะนิ้วขึ้นด้วยนิ้วสองนิ้วสามนิ้วเดี๋ยวนี้มีขึ้นแล้วเราครอบทั้งหมดใหม่เพื่อที่เพราะว่าเราไม่มีเหลี่ยมเราครอบทั้งหมดวันนี้นะครับก็มาติ๊กตัวที่เล็กออบเจกต์ติ๊กแล้วก็ล่างลงมาว่ามันอยู่ล่างสุดแล้วล่างลงมาได้เลยแล้วติ๊กคอมพิวแล้วก็โอเคมันครอบไปแล้วทั้งหมดทั้งหมดนี่คือไอ้ทั้งหมดนี่คือฝั่งหน้ามันใช่ไหมครับพี่ทั้งหมดเลยอ๋อทั้งหมดเลยอ๋อมันอยู่ในโฟมพอดีใช่ไหมครับในตัวชิ้นงานที่เราจะตัดมันจะครอบให้หมดเลยมันจะครอบให้หมดเลยแล้วก็เรามาเลือกตัดใหม่ว่าเราจะตัดหน้าไหนทีนี้ผมจะตัดหน้าอ๋อคืออันนี้คือครอบไว้แล้วคือลบไอ้ที่เราตัดออกไปแล้วเหลืออันนี้คือยังไม่ตัดใช่ไหมครับใช่ครับโพลีเราซ่อนไว้ก่อนอ๋อครับผมซ่อนไว้ก่อนให้กองเราเบอร์ไปเราที่ตัดให้หมดตัวก่อนเราจะลงดอกให้ผมทีให้แป้งขัดผมนะแป้งขัดผมเดี๋ยวโทรหาพี่งาว่าพี่งาเอาผ้าผมไปกินตื่นเนี่ยเพราะเดี๋ยวผมต้องไปห่อตัวไอ้ต้านนู่นนี่พี่ไปส่งเองใช่ไหมธรรมดาผมไม่เปิดนะถ้าผมนั่งทำงานมันจะขาดผมแฟนผมก็ขี้หนาวเหมือนกันพี่42ก็โอเคเหลือหน้าไปโอ้แป้งดูในเครื่องอันนี้เป็นแกนแกน y บวกอันต้องเป็นนี่แกนเลย x ใช่ครับ x บวกอันนี้ x ลบนี่ x ลบถูกต้องครับกดอีกลบแล้วก็มาเลือกชิ้นงานที่เราจะให้มันตัดพาสถูกจะใช้ที่มีอะไรใช้เดี๋ยวโต๊ะหน้าก็โอเคลบพาสูตรอันกุ้มไม่กดพาสูตรแล้วกดอันกุ้มก็จะแยกเป็นไฟอันใช่เดี๋ยวต้องคอยตัวหน้าตัดไปแล้วไปรอบบนต่อข้างบนก็ซ่อนไปก่อนซ่อนที่ขวาอีกทีนึงก็จะซ่อนใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเปิดแล้วก็มาเปิดทีติ๊กซ้ำนิดนึงขึ้นมาค่ะทีนี้ตัวมันจะมีอีกตัวนึงที่เราจะตัดก็ตัวข้างล่างมันจะเป็นแบ่งอัตโนมัติของมันเราใส่ตัวเลขเข้าไปครอบทั้งหมดอีกรอบเลือกออบเจกต์เขาทั้งหมดเลือกพาร์ทพาร์ทหนึ่งคือเลือกทุกหวยเราที่นานมากคือครอบทีนี้คือตัวที่เหลือผมว่ามันอยู่เท่านี้ผมจะแบ่งเป็นให้มัน3ท่อนเท่ากันตัวละ8ทำให้ดูก่อนแต่ว่าอันนี้มันแบ่งไม่ได้หรอกทำให้ดูว่ามันมีวิธีก็3ท่อนเท่ากันตอนนี้จะตัดมาตัวล่างสุดเลยเป็นนักเข่าติ๊กเป็นนักเข่าเที่ยงไปตรงๆแล้วดูดิอันนี้คือแบ่งสามช่องแบ่งสามอันสามช่องเท่ากันใช่ครับใช่แบ่งเวลาเราไปเจอทีมงานที่มันไม่ต้องอะไรเยอะเราก็แบ่งอย่างนี้เลยกันวิธีแรกคือครอบทั้งหมดก่อนใช่ก็แล้วก็มาที่ตัวคัดก็เลือกโมเดลนะคะใช่ครับพ่นเร็วแล้วก็เลือกสปีกออฟใช่ไหมคะเลือกสปีกโมเดลก็มาติดตัวข้างล่างตัวบนนี่คือตัวเราใช้มือเนี่ยหมายถึงว่าใช่อันนี้เมนูอันกับอันนี้ออโตเมติกใช่เราติดตัวนี้ก่อนแล้วก็เราจะตัดให้มันอยู่ผมก็จะเอาแกน x กันแบ่งเป็น3ผมก็มาติดแกน x แล้วก็ใส่ช่องนี้ไป3อันนี้เราเลือกไปแล้วก็โอเคก็กดตรงคลิปไปปุ๊บเขาก็จะแบ่งให้เราเป็น3ครับ
เป็นสามช่องแกนที่อยากแบ่งช่องช่องละพวกศูนย์นี่ก็ลดไปเลยที่มันจะศูนย์มันเกินมาตรงนี้นี่ถ้ามีศูนย์อยู่ข้างบนเราติ๊กมีอยู่ข้างบนเราลบทิ้งไปอันนี้คือแกนชิ้นงานจริงๆนี่นี่ความหนาเขาก็จะอยู่ที่93 93ก็คือ93มี93ไฟนี่ก็93อันนี้ก็93ก็ใช้โฟม10เซน10 100มิลใช่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 แต่นี่ผมไม่เอาผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่ชัดเอาจริงเอา20ใช่ไหมคะ15 25ก็แบ่งสองคนโทรแซ่กลับไปตัวนี้นี่คือตัวหนึ่งตัวช่องอันนี้เราเลือกสีเลยนะไปที่ไปที่นี่แล้วก็คลิกขวาขวานิ้วเรานะเมาส์ขวาครับเรียกว่าที่ color ตัวนี้มันทึบไปมันเรามองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแล้วก็จะมีสีให้เลือกเราก็เลือกตัวที่มันมองชัดชัดปุ๊บมันก็จะบอกเอาออกจะเย็นหรือเปล่าเราไปตัดด้านบนลากไปมือเปล่านี่ไม่ต้อง114น่าจะลงมาได้อีกเพราะตรงนี้มันตัดติดโค้งเป็นโค้งแบบนี้แต่ถ้าโค้งเนี้ยตัดไม่ถึงแน่ดอกมันลงจะลงตรงแบบนี้151 151เกินไปย้อนกลับไปครับคุณโดมฮัลโหลครับฮัลโหลครับดีไหมครับฮัลโหลครับดูนฮัลโหลครับไม่ได้ยินเลยครับโอ้ยแกนตรงนี้เป็นแซ่แกนตรงนี้เป็นเอกไม่ใช่เออเอกแซ่ด้านหน้าคือเป็นวายไม่ใช่เอกหันหน้าเข้ามาหาเราอ่ะซ้ายดันซ้ายไปขวา Y พื้นน่ะเป็นพื้นแล้วก็แซดเออพื้นแซดใช่ Windows 10มันไม่รองรับกับโปรแกรมอันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยว่าบอกจะโดนจะให้เขาผมจะเอาไปให้ช่างมันเปลี่ยนเป็นโปรแกรม Windows 7ให้แล้วก็เดี๋ยวรบกวนคุณดมอาจจะต้องลงรอบเป็นพรุ่งนี้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นWindows 10แต่มันลองเปิดลงตรงนี้มันก็เด้งกลับเหมือนที่คุณโดมทำอะครับลองเปลี่ยนเป็นWindows 7ดูก่อนครับขอบคุณมากครับคุณโดมครับครับครับสวัสดีครับลบตัวนี้ออกแล้วกดคลิกขวาอันกรุ๊ปนะคะไปซ้อนข้างบนเข้าใจยังไม่เข้าใจอันนี้ผมจะตัดหน้าอันนี้มันเป็นเราต้องตัดสองด้านสองด้านอาจจะยากหน่อยแต่ว่าทำด้านเดียวทำไมทำดูก่อนอธิบายก่อนครับประมาณนี้เพราะว่างานตรงนี้อันนี้ก็ต้องมองเห็นด้วยอันนี้ก็เอาด้วยดอกมันต้องโค้งไม่ได้ดอกเราโค้งไม่ได้โค้งไม่ได้ต้องตัดมันต้องตัดตรงๆตัดประกอบ138แบ่งครึ่งใช่ไหมแบ่งครึ่งแล้วมาประกอบ138ก็โอเคอันนี้เป็นไฟล์ผมละเข้ามาไฟล์ผมเป็นกวงมันก็กวงเอาที่ชิ้นงานที่เราเห็นที่ครอบใหม่
เห็นไหมนี่คือการประหยัดโฟมไอที่พี่เขาเลยไม่บอกว่าตัดเท่ากันสามส่วนเพื่อมันเปลืองโฟมร้อยเราใช้โฟมร้อยคนใหม่ร้อยเราเก็บใจแล้วนั่งเกาหลีไฟบุกไฟปุ๊บถ้าอยู่ฝั่งนี้เล่นบัวพวกนี้ดูได้หมดนี่แกน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 ถ้าสมมติเป็นโมเดลมันตั้งเป็นโมเดลตั้งนี่คือจะตัดตรงนี้คือ y ใช่ไหมคะอันข้างบนก็จะคือเป็น z ถ้าจะตัดแบบนี้ใช่ค่ะตัดขึ้นลงอย่างเงี้ย z นี่ไงอ๋อนี่ไงมันเล็กๆอยู่ข้างใช่ใช่ฉันดูอยู่ฉันก็เลยดูนี้ไปด้วยเป็นเปอร์เฟกต์สี่อันนี้เราก็ได้อันนี้ลบทิ้งไปเลยเพิ่มโฟมแล้วไม่ตัดแล้วก็ตัดแค่นี้ทีนี้เราก็จะต้องมากรุ๊ปมันไว้ก่อนเพื่อที่เวลาเป็นชิ้นงานมาแล้วเนี่ยเราประกอบยังไงอย่างเงี้ยเราต้องกรุ๊ปก่อนว่าเบอร์นี้อยู่ตรงไหนก็เปิดมาให้หมดเลยเปิดมาเลยเราก็ตัดหน้าต้องแบ่งรหัสไปก่อนหน้าต้องแบ่งอีกไหมครับพี่หน้าไม่แบ่งแล้วครับไม่แบ่งแล้วครับอ๋อกัดเรากัดหน้าตรงลงไปเลยใช่ไหมกัดสองด้านถึงเราจะมีกัดสองด้านอ๋อก็คือกัดโฟมก้อนเดียวแต่สองด้านใช่พลิกโฟมเอาใช่ใช่อันนี้เราคงไปตั้งเป็นหนึ่งเปิดมาให้หมดทั้งหมดทั้งชื่อหมดครับพอดีนะจะพุ่งมาเป็นอันเดียวกันครับพอพุ่งมาเป็นเดียวกันปุ๊บเราไปที่ขวา copy มันออกมาให้เป็น2ชุดขวา copy อาจจะได้ออกมาอย่างนี้ครับอันนี้เราก็จะตั้งชื่อว่าเป็นโมเดลแล้วก็ซ่อนไปเลยอันนี้ก็มาที่ขวาแล้วก็อันควบออกมา